รู้หรือเปล่าว่าศิลปะละเนี่ยมันกลายเป็นสื่อการสอนไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์คณะสถาปัตย์หลายที่เอาไปเปิดในชั่วโมง History of Art จริงเหรอพี่จริงเพราะว่าเราเล่าเรื่องอะศิลปกรรมด้วยอ๋อคือเขาไม่เล่าใช่เขาคิดว่าเด็ก attention กับเอาซอสมากกว่ากราบสวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่หลังคอมพิวเตอร์แล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนครับผมมึงเอาอย่างนี้เลยกราบสวัสดีอาจารย์ข้างๆด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้หมายถึงพี่ครับอาจารย์อาจารย์ในห้องเรียนนะครับครับผมอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครูสมพรโอ้สมพรจะสมพรก็ไม่สมพรศิลปะละวันนี้นะครับตอนนี้นะครับครับลิงก์อ่ะคนนี้เลยพอดีช่วงนี้เขาแบบไปเท็ดทงเท็ดทอกอะไรอย่างงี้อ้างกูเรียบร้อยใช่เกี่ยวกับศิลปะกับการเมืองนี่นี่ไม่น่าต้องไปพร้อมมาเลยใช่ก็คือเขามีไลฟ์เราก็ถามว่าอยากคุยเรื่องอะไรแล้วก็เอ้ยคุยเรื่องอะไรก็ได้น้องสนใจเรื่องอะไร น้องก็บอกอ๋อช่วงนี้ก็ร้อนแรงนะคะถ้าเกิดว่าเราลิงก์ศิลปะการเมืองได้ก็จะดีเพราะหนูคิดว่าศิลปะการเมืองมันไม่เกี่ยวข้องกันกูแบบฮะทำไมศิลปะการเมืองไม่เกี่ยวข้องกันได้ไงวะทำไมถึงไม่เกี่ยวข้องเขาว่ายังไงไม่เขาไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันแต่ประเด็นคือศิลปะกับการเมืองเนี่ยแม่งเกี่ยวข้องกันทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วใช่เพราะว่าอันนี้คืออย่างนึงที่เราแบบบอกมาในทุกเอฟของเราเลยนะก็คือศิลปะเนี่ยเป็นเหมือนกระจกสะท้อนไม่ใช่แค่การเมืองแต่มันสะท้อนสังคมทุกอย่างสภาวะทุกอย่างของยุคนึงเสมอใช่สะท้อนตลอดเวลาถูกต้องตอนนั้นกูเดินผ่านหน้ากระจกมันไม่สะท้อนเงากูนะเหรอคือมึงไม่เห็นเงาหัวมึงแล้วใช่เหรอเราคงรู้ถ้าไม่มีจอนจะลำบากนะใช่มันแปลที่เพื่อนมันพูดได้ดีอย่างที่จอนว่าแหละแม่งสะท้อนมาตลอดเพราะฉะนั้นศิลปะการเมืองแม่งไม่มีทางที่จะไม่เกี่ยวข้องกันครับในขณะเดียวกันศิลปะแม่งรับใช้การเมืองด้วยรับใช้นี่ไม่ได้บอกว่าไปยกน้ำยกท่าให้แต่คือเราเอามาเป็นอุปกรณ์หรือเอามาเป็นสื่อในการสื่อสารตรงกับมนุษย์ในยุคนั้นๆบางทีมันบัฟความเป็นจริงขึ้นไปคือความเป็นจริงประมาณนึงประมาณสัก10เออแต่แบบว่าเราเซตติ้งบูชาศิลปะเอาศิลปะมาบูชาสิ่งเนี้ย10เนี้ยบางทีมันฟีลลิ่งไป15 20 150ผ่านระยะเวลานานไปเรื่อยๆบางทีมันยิ่งสะสมถูกต้องถูกต้องวันนี้ศิลปินที่จะมาพูดถึงกันในศิลปะละตอนนี้เนี่ยเป็นศิลปินที่เรียกว่าเป็นศิลปินเอกในยุคของเขาเลยแล้วก็ทำศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงเยอะมากคนนี้ชื่อเป็นฝรั่งเศสนะครับครับชื่อว่าชาร์ลหลุยเดวิดชาร์ลหลุยเดวิดดาวิดหรือเดวิดได้ชาร์ลหลุยเดวิดก็เป็นศิลปินที่อยู่ในยุคของนีโอคลาสซิซึมค่อยๆเบรกดาวคำก่อนมีคำว่านีโอแปลว่าพระเอกที่อยู่ในเรื่องเดอะแมทนั่นแหละขอบคุณครับนีโอแปลว่าใหม่กูโทษเดี๋ยวมึงจะคอกเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพหยุดอันนี้ก็หยุดกระสุนเพราะว่าพวกมึงอะหยุดโอ้โหมึงเริ่มเลยเหี้ยใครแม่งจั่ววะไอ้สัตว์นะนีโอแปลว่าใหม่นีโอแปลว่าใหม่คลาสสิกแปลว่าถ้าเกิดบอกว่าศิลปะคลาสสิกมันหมายถึงยุคของกรีกโรมันมันคือยุคคลาสสิกใช่คือยุคกรีกโรมันไม่ใช่แบบความเก่าคือมันเก่าแหละแต่ว่าไอ้คำว่าคลาสสิกอันเนี้ยมันหมายถึงชื่อเฉพาะเจาะจงว่ายุคคลาสสิกนะครับทีนี้เนี่ยมันเลยเฮ้ยบางคนฟังแล้วแม่งย้อนแย้งว่าที่สนุกมึงเก่ามึงใหม่ว่ายุคเก่าใหม่นีโอคลาสสิกเนี่ยมันเป็นด้านปลายของคลาสสิกศิลปินในยุคนี้การสร้างงานแนวทางของนีโอคลาสสิกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความดีความงามออกมาในงานศิลปะอันนี้คือเหมือนกับเป็นแก่นของยุคนั้นไม่ว่าจะรูปออกมาเป็นยังไงก็ตามแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพยายามจะสะท้อนคุณธรรมหรือความดีความงามเป็นอย่างเช่นคำหนึ่งออกมาเป็นภาพใหญ่ขยายคำคุณธรรมอย่างเช่นความซื่อสัตย์ความเสียสละสัจจะการแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะการให้มันออกมาในรูปแบบของภาพเขียนอันนี้คือเทรนด์และ identity ของยุคใช่เพราะว่ามันเป็นยุคที่คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยกำลังต่อต้านฟิวดอลคือระบบศักดินาถ้าเกิดว่าดูกันไปในยุคก็คือเป็นยุคที่ปฏิวัติฝรั่งเศสก่อนจะปฏิวัติฝรั่งเศสจนถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสแนะนำนะครับคลิปนี้ไปดูช่อง Spoke Dark ได้ครับเกี่ยวกับปฏิวัติฝรั่งเศสไปดูข้อมูลตรงนั้นก่อนเพราะมันลิงก์กันมากๆถูกต้องชาร์ลส์เดวิดเนี่ยเกิดในยุคที่เรียกว่าเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงจากเก่าไปสู่ใหม่อย่างที่เราว่ากันก็คือนีโอคลาสสิกเนี่ยเป็นยุคที่เอาความงามอย่างกรีกโรมันมาใช้เล่าเรื่องคุณธรรมหรือว่าความเชื่อในยุคของตัวเองเป็นการผสมผสานใช้เทคนิคสกิลของความเก่าแต่เล่าด้วยไอเดียแบบคนแบบใหม่ๆถูกต้องอย่างเช่นว่ามันมีรูปหนึ่งเรารู้รูปนี้ตัวนี้จะยกตัวอย่างชัดเจนนี่คืองานที่ดังที่สุดของชาร์ลส์เดวิดครับ
จริงๆอะผมชอบรูปแบบนี้นะเราไว้ดูกันเองก็ได้ออฟเฟรมอะพี่ออฟเขาบอกว่าจอร์ดแกไม่น่าจะชอบรูปเนี่ยผมดูแต่แนวนี้รูปนี้อยู่ที่รูปมึงต้องเห็นรูปนี้แล้วแล้วมันเยอะมันเยอะมากมันใหญ่มากคุณแนะนำใครไปรูปเนี่ยคือไปเข้าห้องน้ำดูมือถือดีๆเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องการดูงานสิไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เรื่องมิจฉาชีพมันรู้อยู่แล้วยืนเยี่ยวอยู่ก็หันมาอ้าวคุณจะโทรหาแม่ไอ้เหี้ยไปไหนแล้ววะเรื่องปกติแต่ถ้าใครชอบแนวนี้ต้องไปดูจริงๆนะที่รู้เพราะมันเยอะแล้วมันเป็นห้องนีโอคลาสสิกเลยใช่เป็นยุคที่แบบรูปเพนติ้งใหญ่และมีพลังที่มันมีพลังเพราะว่าอะไรเขาวาดคนเหมือนเป็นรูปปั้นคือเหมือนแกะสลักจากหินอ่อนเลยคือเส้นเลือดปูดโปนกล้ามเนื้อที่เพอร์เฟกต์แสงเงาที่มันสง่างามขรึมดูมีคอมโพสิชันที่เหมือนกับเป็นละครมากกว่ามันคือการรีดเข้าไปในดีเทลจนถึงขั้นสูงสุดโอ้โหแม่งไปดูใกล้ๆเนื้อแม่งเลเยอร์เป็นเส้นเลือดเลยใช่เห็นเส้นเลือดเขียวๆเลยมึงเห็นแหละนิ้วมือเท้าเน้นมันดูใหญ่ดูเกินจริงนิดหน่อยเพื่อแบบดูความสง่างามความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนอะไรเงี้ยมันออกมาหมดอันนี้จริงจริงจริงครับมันเหมือนกับเราที่เราอยู่ในยุค YouTube 480p มาตลอดอ่ะแล้วพอเราเข้าไปในห้องเนี้ยเฮ้ยทุกอันคือ 4K ใช่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 แม่งชัดเบอร์นั้นจริงวิธีการดูพวกนี้มันง่ายมากครับดูในอินเทอร์เน็ตมันอาจจะไม่ค่อยเห็นดีเทลพอมันไปอยู่หน้างานจริงๆเนี่ยมันจะลบเรื่องอารมณ์ออกไปเลยนะสำหรับผมนะมันจะสนุกกับการมองเจาะมากๆแบบเรามองเจาะตรงนี้แล้วแบบเรายิ่งอิมเพรสเข้าไปอีกแบบว่าหุ้ยมันละเอียดได้ถึงขั้นนี้เลยหรอวะแล้วงานนะว่าไม่ใช่งานใหม่ๆนี่คืองานเก่าเก่าเก่าเลยอันนี้งานชื่ออะไรครับรูปนี้ชื่อว่า The Oath of Horatii ครับมันเป็นยังไงคำสาบานของพี่น้องตระกูล Horatii เป็นเรื่องของสงครามแหละสงครามของสองเผ่าพันธุ์คือพวกนี้เป็นพวกที่จะไปต้องไปรบแล้วก็เป็นลูกชายที่เหมือนมาขออนุญาตพ่อไปรบพ่อก็อวยชัยให้พรต่างๆนานาแต่ว่ารูปนี้มันแสดงถึงความเสียสละตัวเองเสียสละชีวิตตัวเองโดยไม่เสียดายโดยภาคภูมิใจโดยเต็มใจเพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยอันนี้เห็นป่ะมันเป็นเรื่องราวของกรีกโรมันแต่มันสะท้อนนี่คนฝรั่งเศสวาดครับนะเขาก็เอาเรื่องนี้มาบอกมาเล่ามายิ่งอุ้มมันขึ้นไปอีกเหมือนที่เราชอบยกเวลาพูดเรื่องความดีความงามแล้วเราชอบเล่าชาดกให้เด็กๆฟังเนี่ยนะลูกพญาฉัตรทันเนี่ยปกครองเป็นพระโพธิสัตว์มีความดีความงามมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์อื่นๆเขาก็เลยได้เป็นเจ้าแห่งสัตว์แล้วก็แบบคือเหมือนกันในอินเวคือเหมือนเราเล่านิทานพวกนั้นก็นี่ก็เป็นนิทานของคนในยุคนั้นคือใช้พีซนึงในการสอนคนด้านความดีถูกต้องเวลาคนดูเนี่ยอยากถามพี่ด้วยว่ารูปยุคนีโอคลาสสิกจำเป็นไหมว่าที่จะต้องเอาเรื่องเอานิทานมาวาดจากแบบขยายจากนิทานในยุคแรกๆเป็นความนิยมก็คืออาจจะเป็นแมททีเรียลของยุคนั้นเป็นแมททีเรียลของยุคนั้นแล้วก็เขามักจะแทรกเรื่องของสถาปัตยกรรมแล้วก็เรื่องคอมโพสิชันเข้าไปด้วยเนี่ยเห็นไหมว่าคอมโพสิชันแม่ง9ช่องเป๊ะเลยเนี่ยนะจังหวะเสา1 2 3เป๊ะเลยแล้วก็เรื่องของเส้นสายต่างๆเนี่ยมีความแบบว่าคอมโพสของโกลเด้นเซคชั่นอย่างชัดเจนอยู่ในกริดของเลิร์ดออฟตูรูออฟเดอะขอบคุณครับกูก็ฟังกูภาษาฝรั่งเศสเว้ยโทษนะภาษาฝรั่งเฉพาะกูเนี่ยนั่งจำคอนเทนต์มาเล่าฟังก็เหนื่อยมากแล้วต้องให้กูมานั่งทำเรื่องเหี้ยพวกนี้อีกไม่มันเหนื่อยมากผมเห็นไอ้ป๊อดหลังห้องมันหลับเดี๋ยวครูสมพงษ์เขาจะมาดุเอาครูสมพงษ์ก็จะเหนื่อยต้องมีตลกสักแก๊กนึงเอาได้แสบซะหน่อยให้ป๊อดมันตื่นป๊อดตื่นแล้วกูว่ากลับมาที่ประวัตินิดนึงก็คือรูปนี้คือรูปที่ทำให้ชาร์กหลุยเนี่ยดังแบบดังสัสมันสวยจริงมันจริงแต่มันก็เหนือจริงอ่ะนิดนึงอ่ะดรามาติกเออเขาเรียกว่ามันดรามาติกเหมือนเราถ่ายภาพนิ่งแล้วเราอัดคอนทราสต์ให้มันเหนือจริงใช่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 แล้วมันจะยิ่งเข้มข้นอ่ะรีทัชให้มันดูดรามาติกเข้าไปอีกเหมือนใส่แสงเข้าไปหน่อยนึงคอนทราสต์ตรงหน้าให้มันดูแบบขรึมขึ้นมาอีกหน่อยนึงมันเพิ่มทุกอย่างตรงแชโดว์เนี่ยปัดลบเส้นออกมาเอาดำมันโถมเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันกลืนกันไปบ้างใช่เออมันหนักอ่ะใช่ดูที่ภาพถัดไปเลยไหมจอร์ดได้ครับให้ดูต่อนี่ภาพนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องของการเสียสละเหมือนกันครับชื่อว่า The Death of Socrates Socrates เป็นนักปราชญ์นักปรัชญานะฮะนักปรัชญาในยุคกรีกนะฮะ Socrates นี่เป็นนักปราชญ์นักปรัชญาเพราะนั้นเขาเชื่อในมนุษย์แล้วในเดียวกันพอในยุคช่วงหลังๆของชีวิตเขาเนี่ยเขาก็เริ่มไปศึกษาปรัชญาของอย่างอื่นมาเช่นผีเอ่ยอะไรเอ่ยเรื่องของโลกวิญญาณต่างๆก็เลยโดนกล่าวหาว่าเป็นคนแบบว่า
นอกรีดแล้วก็เลยโดนฆ่าแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีศักดิ์ศรีนะดื่มยาพิษเออเขาเรียกว่าเสียสละตนเองเพื่อยืนยันความ higher ใช่เพื่อ higher purpose ว่าแบบมีความแบบว่าเขาเรียกเราเชื่อในความเป็นมนุษย์และการไม่หยุดค้นหาอันเนี้ยชาร์ลส์เดวิสก็เลยเอามาวาดเป็นรูปนี้เพื่อแสดงว่าเนี่ยการตายของคนคนหนึ่งมันยิ่งใหญ่แค่ไหนเพื่อยืนยันความเชื่อของยืนยันความเชื่อของตัวเองใช่โอ้แต่คอมโพสมันจ้าไม่สวยรูปนี้สวยมากเราว่าคอมโพสของชาร์ลส์เดวิสเป็นค่อนข้างเอกลักษณ์มากๆคือเขาจะชอบใช้มนุษย์อยู่ในรูปเยอะๆแล้วก็มีการจัดแสงจัดแสงจัดเงาที่จัดแล้วด้านหลังเนี่ยเขาชอบวาดสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ดูเป็นแบบโค้งต่างๆเสาที่มันกินเนื้อเป็นสุดภาพเลยดูยิ่งใหญ่มากๆคอมโพสสุดจริงๆครับสุดจริงคอมโพสสุดจริงเอาจริงนะอยากเอามาติดบ้านใช่เพราะว่ามันทำให้บ้านเราดูดีขึ้นอ่ะมันเป็นเหตุผลที่ทำไมศิลปะในแนวนี้นอกจากเรื่องของการสอนใจแล้วมันป๊อปในยุคนั้นเพราะมันสวยจริงมันสวยจริงเอออ่ะดูรูปต่อไปดูรูปต่อไปนี่ อันนี้เป็นอีกรูปนึงที่มีคอนเซ็ปต์ที่คล้ายคลึงกับThe Order of Purity คือรูปแรกที่ดังรูปนี้คือ The Lector brings the Brutus the body of his son ก็คือ Brutus เนี่ยมีลูกชายครับแต่ลูกชายเนี่ยเสือกเป็นกบฏเสือกแบบว่าเหมือนไปเข้ากับอีกฝ่ายนึงก็เลยตัดสินใจประหารลูกชายตัวเองคือกูเสียสละได้เพื่อ higher purpose อีกแล้วใช่ไหมเพื่อ conceptual ความคิดที่เป็นอุดมคติคือลดอารมณ์ตัวเองใช่เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี่คือแก่นของนิวคลาสสิกเลยลดอารมณ์เพิ่มคุณธรรมเป็นอย่างนั้นต้องบอกประวัตินะสองรูปนี้มันช่วงประมาณปี1787ถึง1789คือเริ่ม1789เนี่ยคือปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งช่วงก่อนจะเกิดปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันแน่นอนแหละมันต้องคุกกลุ่นมามันต้องแบบมีการสั่งสมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรูป2รูปที่ผ่านมา3รูปเนี่ยเป็นรูปที่เขามีการเริ่มใส่แนวความคิดของอุดมคติทางการเมืองใช่ใส่มาในภาพทั้ง3ภาพเห็นมั้ยว่าแทรกซึมเข้าไปคำที่มันอยู่ในรูปนี้คืออะไรเสียสละตัวเองเพื่อจุดประสงค์ที่ใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการแบบว่าดราม่าของตัวเองมองรูปนี้อาจจะรู้สึกว่าคำนี้ไกลตัวแต่ลองเอาคำนี้ไปมองสภาพสังคมเอาแค่บ้านเราเองก็ได้ในทุกๆวันFacebook ก็ได้คำนี้มันใกล้ตัวมากๆใกล้ตัวมากๆบางคนแบบเอ้ยแม่งก็ไม่เป็นไรไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเป็นญาติกันหรือว่าก็หลีกเลี่ยงซะหรือใดๆก็ตามแต่เนี้ยคือเป็นการปลุกเร้าอารมณ์ของคนที่เห็นภาพหรือดูภาพนี้ว่าคุณต้องเสียสละสิ่งเหล่านี้บ้างเนี่ยมันเป็นรูปแห่งความสูญเสียเลยนะใช่ความสูญเสียที่แบบเนี่ยจะเห็นว่าบรูตัสนั่งอยู่ไหนนั่งอยู่ในเงานั่งอยู่ข้างๆเทวรูปด้วยนะข้างๆเทวรูปที่ตัวเองบูชาด้วยเหมือนมึงนั่งในห้องพระแล้วก็มีศพลูกเนี่ยคือเท้านี่คือลูกนะอยู่ข้างหลังหันหลังให้กับศพลูกแล้วก็มีแม่เนี่ยที่แบบครอบครัวครอบครัวอวอร์ดมาดูรูปต่อไปไหมต้องเกริ่นก่อนนะว่าเราหลังจากนี้ก็คือจะเข้าสู่ช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วตาชาร์กหลุยเนี่ยแหละครับที่บอกว่าศิลปะไม่เกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมชาร์กหลุยเป็นผู้นำกลุ่มปฏิวัติเป็นหนึ่งในแกนนำคือแกนนำเลยคือคำว่าแกนนำได้เป็นหนึ่งในแกนนำเลยสัตว์คือเขาเป็นเพื่อนกับชื่ออะไรครับแม็กซิมิเลียนอะไรนะแม็กซิมิเลียนโรเบสเปียร์ครับโรเบสเปียร์โรเบสเปียร์ดังคนนี้บอกเลยว่าเป็นบาวตี้ฮันเตอร์เป็นนักล่าหัวเป็นนักล่าหัวเลยคือใครที่ดูเป็นรอยัลลิสต์เหมือนว่าใครที่ดูแบบว่าฝ่ายที่เป็นฟิวดอลหรือฝ่ายที่เป็นศักดินาเป็นขุนนางเก่าเป็นฝ่ายที่ฝักใฝ่แบบพวกกษัตริย์ฝรั่งเศสใดๆไม่จับข้าวเลยจับกิโยตินกิโยตินคืออินโรเบสเปียร์เนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยวันๆเดินขึ้นกิโยตินกลางเมืองแล้วก็สับหัวอย่างเดียวจับขุนนางมาสับหัวอย่างเดียวเจ้าของเหตุการณ์ Rage of Terrorประหารคนไปทั้งหมด 16,594 หัวเป็นมันฝรั่งเลยเฮียตุ๊บๆๆ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 ๆ
เก่าหมดเลยแล้วเนี่ยสนิทกับชาร์ลุยคือบัดดี้กันเลยเพื่อนกันเพื่อนกันเดี๋ยวมาดื่มเดี๋ยวมาดื่มต่อเดี๋ยวกูไปตัดหัวแป๊บตัดหัวพูดจริงๆนะถ้าผมมีคนรู้จักที่ตัดหัวคนมาหมื่นกว่าหัวผมก็คงอยากสนิทกับเขาสนิทไม่ได้แปลว่าสนิทอย่างนี้ไม่ได้รักมึงหรอกเออแต่ว่ารักหัวตัวเองไม่อยากอยู่ตรงข้ามของมึงเท่าไหร่กูบอกเลยกูเฟซใส่มันเลยล่ะกูรักมึงกว่าเพื่อนเออมึงทำดีแต่อันนี้เราพูดถึงเหตุการณ์รวมๆอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันมันถึงที่ผมพูดเข้าใจเข้าใจแต่ตอนเริ่มเนี่ยเขาโอเคว่ามีอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยแต่พอทำปฏิวัติสำเร็จแล้วมันแบบมันเลยเถิดแล้วพอเขามีอำนาจอย่างนั้นเนี่ยอะไรแม็กซิมิเลียนเขาพอเขามีอำนาจแล้วเริ่มใช้อำนาจใช่เริ่มใช้อำนาจก็เลยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นตามมานะครับช่วงหลังๆก็เริ่มถอยแล้วเพราะเห็นเพื่อนแบบใช่ไปแรกๆก็คือเขาก็เนี่ยช่วยในแคมเปญศิลปะต่างๆเนี่ยมั้ย
ใช้ศิลปะเป็นแคมเปญในการช่วยโปรโมตแบบว่าไฮคอนเซ็ปต์ของการปฏิวัติคือบางครั้งอุดมการณ์เดียวกันแต่จุดมุ่งหมายมันอาจจะไม่เหมือนกันหรือวิธีการก็ไม่เหมือนกันใช่ใช่เธอบางครั้งเราวิ่งเส้นมิตรภาพเหมือนกันพี่จะไปอุดรผมจะไปหนองคายอีกจะไปขอนแก่นนี่มันกำลังหมายถึงเส้นมิตรภาพจริงๆด้วยนะถนนครับใช่ใช่ก็ไปที่ทำงานแต่บ้านปลายเราคนละเออถูกใช่แต่แบบนะจังหวะแรกจังหวะแรกออกตัวเรานึกว่าอ๋อไปมิตรภาพกันเพื่อนร่วมทางใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะจบสวยงามซะหมดนะฮะโอเคมาที่ภาพถัดไปเลยต่อไปภาพนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไหมนี่คือภาพที่ชื่อว่า the tennis court oath นะครับเห็นป่ะโอ้นี่สุดจ้าดูความแบบคือเขาเริ่มลดทอนและภาพนี้นะครับคือภาพสภาประชาชนครั้งแรกของฝรั่งเศสนะครับเขาปกติเวลาประชุมเรื่องของการเมืองในฝรั่งเศสในยุคที่เป็นพระเจ้าหลุยส์ก็จะมีการประชุมกันอันนี้เป็นเทนนิสคอร์ตในพระราชวังแวร์ซายเป็นคอร์ตเทนนิสคอร์ตเทนนิสจริงๆซึ่งเวลาประชุมกันปกติเขาจะประชุมกันในสภาเนาะแล้วก็มี2ฐานันดรที่เข้าประชุมก็คือมีกษัตริย์กับมีนักการเมืองแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการประชุมครั้งแรกที่มีฐานันดรที่3เข้าไปก็คือประชาชนประชาชนโอ้โหอันเนี้ยมึงเอ้ยเดือดที่ผ่านดูรูปเดือดเนี่ยเดือดที่มีดีเทลมากโอ้โหแล้วเขาผมว่าใครเห็นก็ต้องรู้สึกถึงคำว่าเคออสนีโอคลาสสิกเนี่ยมันโดนดีไฟว่าเป็นรูปที่วุ่นวายแต่สงบด้วยสีด้วยโทนภาพด้วยแสงแม่งสงบแม่งสง่าแม่งนิ่งแม่งหนักแน่นแต่ subject แม่งวุ่นวายมากเดี๋ยวจะมีหลายรูปมากที่แม่งดูวุ่นวายมากถ้าเราย้อนเป็นรูปเก่าๆก็มีคำนั้นอยู่ตลอดใช่ใช่มันคือความที่มีทุกอย่างเลยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแต่โทนภาพความแบบไฮไลท์แชโดว์เนี่ยมันนัวมันคงเป็นก้อนแบบเหมือนเมฆก้อนนึงกลมๆใหญ่ๆสวยๆอยากให้พี่ฮ่องเต้วิเคราะห์ภาพนี้หน่อยเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าภาพนี้กับงานก่อนหน้านี้ที่ข้ามยุคมายุคปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยงานเขายังมีกลิ่นคลาสสิกอยู่แต่มันถูกลดทอนบางอย่างที่แบบไม่เป๊ะลงไปเยอะมากต่างกันมากอันนี้เขาเน้นที่คนเลยคือเหนือความยิ่งใหญ่ของโถงเทนนิสสเปซเนี่ยแทบจะแบ่งกันคือแบ่งกันครึ่งๆเลยเกินครึ่งในสามสเปซที่เป็นที่ว่างเนี่ยใหญ่มากแล้วก็สเปซที่เป็นคนอัดแน่นอยู่ด้านล่างจะเห็นว่ามันโดนกดเหมือนกับโดนสเปซกดอยู่คนที่เป็นฐานะนอนที่3โดนกดอยู่โดยสเปซอืมใช่มั้ยคือแม่งเป็นซิมโบลิกของการที่มันคนเนี่ยโดนกดโดยการปกครองคราวนี้พอจะเห็นคนที่มาปฏิสัมพันธ์กันมีคนที่ยกมือโหวตออกเสียงและมีคนที่โนโหวตด้วยมีคนอิกนอไม่ออกเสียงก็มีนี่อิกนอมีอิกนอนี่กําลังเนียนเลยนี่ฉันไม่ออกเสียงฉันแกล้งหลับโอ้นี่คนตรงกลางเนี่ยจอร์ดเห็นป่ะมองบนมองบนอยู่มองบนอยู่มือกอด2ฝั่งนะแต่แบบงานยุคหลังๆของชาร์ลส์เดวิสโดนดีไฟว่าเหมือนเป็นโฟโตกราฟออฟฮิสทรีมันคือการบันทึกภาพคำว่าถ่ายรูปนะมันคือบันทึกภาพเนี่ยนี่ก็บันทึกภาพของประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์คือไอเหตุการณ์สภาประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่20เดือนจูนเดือนอะไรที่เดือนจูนมิถุนาอ่ะ1789แต่เขาว่าเสร็จปี1791ใช้เวลา2ปี2ปีหลังคือชาร์ลส์เดวิสใช้เวลาวาดรูปปีถึง4ปีแทบทุกรูปอ่ะคือรูปมันใหญ่1คือใหญ่มากสเกลมัน massive scale 2คือละเอียดจัดเก็บกิ๊บหน้าคนเนี่ยในสัตว์ในเหตุการณ์เนี่ยวาดจากหน้าคนจริงทั้งหมดเดี๋ยวมีอีกรูปนึงหนักกว่านี้อีกอันนี้เป็นรูปส่วนตัวอิสระเอามาเพราะว่าไม่ค่อยถูกพูดถึงเป็นจากรูปนี้เป็นสเกจมั้ยใช่เป็นสเกจครับชื่อ The Last Moment of a Michel Le Berthier หมอนี่ก็เป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นชนชั้นสูงเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยมาเข้าข้างฝ่ายนี้แต่ทีนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่โหวตให้ประหารพระเจ้าหลุยอ๋อ oh. แล้วก็เลยโดนลอบสังหารเราจะเจอเขาในเกม Assassin's Creed ด้วยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยใช่เราต้องเล่นไปสังหารมันเอาเหรอไอ้เหี้ยจริงป่ะเนี่ยใช่เพราะว่าเป็นเกรดประวัติศาสตร์ที่สุดท้ายไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่มาลอบฆ่าจริงๆเจอได้นะใน Assassin's Creed ภาค Unity แต่ความน่ากลัวของคนนี้ก็มีนะพี่ยังไงคือเขาอ่ะจะทำโรงเรียนเว้ยพี่เขาจะปฏิวัติการศึกษาและทำโรงเรียนแบบสปาร์ตาโอ้ยเหี้ยประมาณโรงเรียนเรียนเพื่อเป็นทหารงี้เหรอไม่แบบโรงเรียนที่แบบต้องเรียนอุดมการณ์ทางการปฏิวัติเท่านั้นมันค่อนข้างเลสการเหมือนที่สปาร์ตาชอบนักรบไอ้นี่ก็ชอบนักปฏิวัติก็เลยเรียกว่าแคบเข้ามาเหมือนเอาม้าเราปิดตาข้างๆไอเดียค่อนข้างน่าอย่างเดียวไอเดียค่อนข้างน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวไอเดียค่อนข้างน่ากลัวแต่ทีนี้เนี่ยพอเขาตายปุ๊บลูกสาวเขาดังเลยทำไมวะกลายเป็น the daughter of the state เลยอะเด็ดแค่โอ้คนนี้เหรอลูกสาวของเขาว่ารู้แล้วว่าลูกสาวของคนนี้ใช่ชักหรือเดวิดก็วาดลูกสาวคนนี้ไว้นี่ใช่ใช่ไหมใช่รูปวาดลูกสาวเขาชื่อเดอะมาเรียไม่ใช่ The Portrait of Susan
เลเดลลาเตียเดเซนอะไรเนี่ยขออภัยนะครับก็ไม่เป็นไรกูไม่ใช่คนฝรั่งเศสมาให้อภัยกูแหละมาวาดภายหลังนี่คือลูกสาวที่ถูกทุกคนยกย่องว่าเนี่ย Daughter of the Stain อันนี้เป็นภาพถ้าปัจจุบันนี้ที่รับวาดรูปกันใน Facebook คอมมิชชั่นเนี่ยครับเป็นภาพคอมมิชชั่นที่ช่างหรือเดวิดรับวาดภาพนี้ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยหายสาบสูญไปแล้วนะเอ้าเหรอใช่ภาพไม่ใช่ภาพลูกสาวฮะภาพตัวสเก็ตนี้คือสเก็ตนี้เต็มๆเนี่ยข้างบนจะมีดาบด้วยเออเหรอปักลงมาเนี่ยให้พี่ปลายดาบที่เป็นไว้ขาวๆมีดาบจังหวะเนี่ยเป็นดาบแล้วก็เป็นรอยเลือดอ๋อเป็นแอสซัสซิเนตเออใช่ก็ไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงบ้างก็ว่าแบบลูกเขาเนี่ยแหละเอาไปแล้วก็ไปทำลายทิ้งอะไรไม่รู้นะครับอ่ะนี่ลูกนี้คนดังนี้ครับต่อให้เป็นภาพสเก็ตแต่โคตรimpact มากรู้ไหมว่าใครลูกนี้ไม่รู้ครับคุณป้าคนหนึ่งครับขอบคุณครับผมคงรู้หรอกครับเป็นคุณป้าอายุประมาณ30กว่ากว่าเกือบ40คุณป้าเจ้าของฉายาถ้าไม่มีอะไรแดกก็ให้มันแดกเค้กพอรู้ยังเล็กเดมอีเค้กมาเรียนตัวหนึ่งอ๋อเหรอเอออาจจะดูไม่ออกเพราะว่าหน้าเหมือนคนแก่จริงนะหน้าแก่ๆฟันฟางหลุดหมดแล้วก็ผมนี่ก็โดนก้อนลุงแบบว่าดูแก่เกินไปกว่าจะเป็นมาเรียนตัวเน็ตแน่ๆแต่ว่านี่คือสภาพของมาเรียนตัวเน็ตที่โดนคุมขังอยู่นานมากๆแล้วภาพนี้คือชื่อว่า The Marie Antoinette on the way to the Guillotine คือขณะที่กำลังจะโดนเอาไปประหารชีวิตเขาสเก็ตภาพนี้จากมุมสูงเขาอยู่บนตึกแล้วก็มองลงไปเห็นขบวนกำลังแห่ไปแล้วก็สเก็ตภาพนี้เป็นสเก็ตที่ค่อนข้างเร็วมากๆแล้วก็มีคนที่วาดรูปเขาสเก็ตรูปนี้อยู่ด้วยนะอีกทีนึงเป็นแบบว่าชันเออมันถ่ายเขาวาดรูปนี้ฉันวาดรูปมึงกำลังวาดรูปนี้นี่รูปมีรูปไว้เออแล้วก็จะมีถ้าเป็นมีมก็จะมีคนไกลๆอีกคนนึงยืนวาดยืนถ่ายเซลฟี่กันนี่กันนี่แล้วมันก็จะหักมุมมาที่มารีอองตเนตจริงๆแล้วมือข้างหลังนั้นเขากำลังสเก็ตภาพที่ไหนอยู่ไอ้เหี้ยสถานการณ์ที่มันเหลืออะไรสเก็ตอยู่โอ้โหเอาเป็นมีมาแล้วแต่ภาพนี้มันแต่นี่คือโมเมนต์ออฟฮิสตอรีฮิสตอรีจริงๆตอนที่ขึ้นไปที่กิโยตินแล้วมารีอองตเนตก็เหมือนกับเดินเซ่ๆแล้วก็เหยียบตีนเพชฌฆาตแล้วก็หันไปขอโทษค่ะคือแบบมารยาทอะไรโน่นนี้ก็ยังมีคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้กลายเป็นคนไม่มีสติสัมปชัญญะสักทีเดียวก็คือก่อนจะโดนประหารก็ยังมีมารยาทอยู่ก็เป็นรูปที่ชาร์ลส์เดวิสสเกจมาในตัวเน็ตก่อนที่จะเอาไปประหารรูปต่อไปคือรูปแห่งประวัติศาสตร์อีกรูปหนึ่งต้องบอกเกริ่นนำก่อนว่ากลายเป็นผมแม่งเป็นครูไปแล้วก็ถูกแล้วไงมึงเป็นพิธีกรนะรูปต่อไปครับรูปนี้เลยครับคุณแม่จอร์ดสวยจังเลยอ่ะคุณแม่จอร์ดโคตรสวยอ่ะดูมันยังไม่ต้องดูว่านี่คือใครอะไรนะดูคอมโพสิชันก่อนถ้ามึงเติมผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอุ้มอยู่มึงคุ้นๆไหมนี่ป่ะเออแน่เหมือนปีเอต้าเจ้าปีเอต้าคือเป็นรูปที่งานปั้นมาลีเป็นงานแกะสลักหินมิเกลแองเจโรมิเกลแองเจโรนะฮะอยู่ในโบสถ์นะฮะก็คือเป็นพระแม่มารีกำลังอุ้มพระเยซูที่เป็นโพสต์นี้เลยใช่นะเขาบอกว่าชาร์ลส์เดวิสเนี่ยสตัดดี้เปียต้าอยู่นานมากก่อนจะวาดรูปนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนนี้ชื่อมาราเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่เป็นคนที่เขียนบทความปลุกระดมให้เกิดการปฏิวัติขึ้นอยู่ในแก๊งกับแม็กซิมิลิออนเป็นโคตรแกนนำใช่เป็นโคตรแกนนำโคตรแกนนำถือว่าเทียบชั้นแม็กซิมิลองเลยนะคู่มาเลยงานเขียนเขาส่งแม็กซิมิลองเป็นบู๊ไอ้นี่เป็นบุญไอ้นี่คือสมองอันนี้คือปันอ่ะเดี๋ยวผมยกคำตัวอย่างให้ฟังจัดเขาบอกว่าหากประชาชนไม่รุนแรงกับผู้นำก็พร้อมที่จะบุดขยี้ประชาชนด้วยกำลังทหารอย่างไร้ความปานีอุ้ยอันนี้ฝรั่งเศสใช่ไหมหมายถึงว่าสถานการณ์สถานการณ์ฝรั่งเศสครับก็ดีแล้วก็ดีแล้วฝรั่งเศสแต่เป็นไทยง่ายๆก็เหมือนยุคแบบฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปแรงมากแรงมากจนโดนนี่คือเป็นรูปที่มาราอยู่ในอาบน้ำก็ยังเขียนงานอยู่นะก็ยังเขียนแบบว่าสั่งการแล้วก็โดนแทงมีดก็ตกอยู่ในครามซีนนะมีมีดตกอยู่ด้วยแล้วก็ได้โดนแทงอยู่ในอ่างอาบน้ำของตัวเองแล้วก็ตายการตายก็เปรียบเสมือนการเสียสละเหมือนที่ชาร์ลส์เดวิสพยายามเทียบว่าเนี่ยเหมือนพระเยซูที่เสียสละตัวเองเพื่อมนุษยชาติก็ยังใช้หลักการของนิโคลาสิกอยู่แต่ภาพนี้มันสุดยอดจริงๆนะดูกี่ทีก็ชอบมินิมอลมากเพราะว่าปกติข้างหลังมันต้องมีสถาปัตยกรรมมีอะไรนะนี่คือทิ้งให้เวิร์กวางมืดดำแบบดูอ้างว้างเลยนะคอมโพสิชันเนี่ยค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ช่างเหลือที่วิทย์จะชอบใช้สเปซที่แบบประมาณแบบ2ครึ่งประมาณครึ่ง 50-60% ข้างบน 60% ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็น subject ที่ต้องการแล้วโฟกัสแสงเนี่ยเหมือนละครเหมือนกันเห็นป่ะยังไงแสงมันจะเข้าข้างหน่อยเฉียงเงาตกเนี่ยคือชัดเจนนี่คือ The Dead Mara พูดมาเนี่ยมีรูปไหนไม่เกี่ยวกับการเมืองยัง
ไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าศิลปะการเมืองเกี่ยวข้องกันยังไงมึงก็ดูตอนนี้ซะจะได้รู้ว่าแม่งเกี่ยวทุกรูปเลยครับแล้วอันนี้มันคือยุคที่มันการเมืองมันข้นจัดเลยด้วยข้นจัดมากมันข้นด้วยและศิลปะโดนนำมาเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นสื่อทางการเมืองอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่มีกล้องมือถือครับใช่เขาไม่มีครับเขาวาดเอาครับใช่ครับโอเคมาที่รูปสุดท้ายสำหรับยุคปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับผมโอ้โหอันนี้คือเป็น the rave of Sabine movement นะฮะคือซาบีนกับโรมเนี่ยรบกันซาบีนเป็นเมืองหนึ่งแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งแล้วก็รบกับโรมนี่คือโรมิลุสคือเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ก่อตั้งโรมันอันนี้เป็นเมียของโรมิลุสแต่ว่าเป็นผู้หญิงฝ่ายศัตรูอันนี้คือพ่อของเมียสู้กับพ่อเมียก็คือหัวกำลังจะผัวกับพ่อสู้กันเออหัวกำลังจะพุ่งหอกเสียบพ่อเมียเราก็เลยเข้ามาตรงกลางกันไว้อย่างนั้นแต่คอมโพสเนี่ยมันเหมือนละครมากเห็นไหมว่าฉากมันเหมือนฉากละครใช่มันเหมือนฉากละครเวทีมากแล้วคืออารมณ์คนในรูปเนี่ยก็สงบนิ่งเกินกว่าจะเป็นสงครามแต่คอมโพสิชันและแอคชั่นต่างๆในรูปมันวุ่นวายเหลือเกินซูมเข้าไปดูหน้าแม่งไม่มีใครที่กำลังจะปาหอกด้วยหน้าตาแบบประมาณนี้นี่คือความนิ่งมากนี่คือเหมือนแอคจะปาเหมือนจ้างคนมายืนใส่ชุดแล้วแคปเจอร์ใช่ครับที่ผมชอบคือเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องคอมโพสิชันที่เขาชอบใช้คือ 50-60% บนเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมไม่ก็ทิ้งไว้ใช่เป็นสเปซแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสังเกตนะเขาจะชอบใช้เส้นเอียงประมาณหน่อยๆเอียงนิดนิดเอียงขึ้นเออใช่ใช่เขาจะใช้บ่อยมากแล้วมันกัดตาดีนะมันไม่มันลบความมันลบความเพอร์เฟคลงมานิดนึงแต่มันไม่ดูแบบเบ๋น่าสนใจอ่ะใช่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 แล้วก็ตรงที่เป็นจุดเด่นเขามักจะใช้ไอ้แวลูของแสงที่มันไฮคอนทราสต์มากๆแบบขาวดำเนี่ยตัวละครที่เป็นผู้หญิงสาวมักจะใช้สีขาวขาวแบบขาวเนี่ยมาคอนทราสต์จะเห็นนอกจากจะบอกว่าตรงนั้นโดนแสงแล้วยังบ่งเพศด้วยเอ้ยแบบผู้ชายนั้นหนักแน่นผู้หญิงนั้นบางเบาเป็นอย่างนี้มันสะท้อนการเมืองยังไงยังไงอ่ะก็คือเนี่ยในเมื่อมันลบกันเราผ่านเลชช็อปเทอร์เลอร์มาอะไรเงี้ยคนมันฆ่ากันเองในประเทศรูปนี้มันก็สื่อสารแบบนั้นว่าแบบพอไหมควรหยุดฉันว่าควรหยุดก่อนดีไหมอันนี้คือสารที่เราวิ่งออกมาเฮ้ยอย่าตีกันเรายากกันทั้งนั้นพักก่อนหรือความหมายอื่นประหลาดจริงความหมายอื่นอาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่อันนี้คือความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่ามันสื่อสารตรงนี้พอเราเห็นความรุนแรงมาเยอะๆมันไม่ไหวมันเอื้อมละอามันเหมือนกับข้างหนึ่งก็ผัวข้างหนึ่งก็พ่อใช่เราเหมือนก็ถึงแม้จะไม่ได้เป็นญาติกันโดยสายเลือดแต่ก็ญาติกันนะหลังจากนั้นครับพี่ชาร์กติดคุกเพราะว่าก็อย่างว่าแหละครับตัวแรงตัวจี๊ดตัวเป็นตัวจี๊ดเป็นแกนนำเป็นแกนนำติดคุกไป2ปีนะฮะก็รอดชีวิตมาได้เพราะว่าภรรยาคอยเอาข้าวเอาน้ำไปเสิร์ฟสมัยนู้นคือโดนขังเนี่ยไม่มีสวัสดิการใดๆทั้งสิ้นนะญาติพี่น้องต้องเอามาให้อย่างเดียวถ้าไม่มีญาติก็ตายจริงๆก็อาจจะนานกว่านั้นแต่มีบุคคลคนนึงครับไม่ค่อยสูงมากหมายถึงว่าระดับชั้นทางการเมืองไม่ค่อยสูงมากเปล่าส่วนสูงเลยครับโอ้ขอบคุณครับคือเป็นเตี้ยพอจะรู้แล้วว่าใครนโปเลียนโมนาปาร์ตนโปเลียนโมนาปาร์ตยุคถัดมาหลังจากปฏิวัติเสร็จปุ๊บอีจอมพลนี่ขึ้นมาใช่ก็ประวัตินโปเลียนก็ลองไปสืบค้นเอาแต่คือนโปเลียน The Conqueror ใช่ไปดึงชาร์ลส์เดวิดออกมาจากคุกมาเราบอกว่ามาทำงานกับผมใช่สำเนียงแปลกๆเฮ้ยนายมาทำงานกับผมมาทำงานกับพ่อมาทำงานกับพ่อดึงออกมาเดวิดก็ไม่มีสิทธิ์พูดไม่เนาะเพราะว่าเขาช่วยออกมาก็ทำงานเหมือนกับรับราชการกับนโปเลียนไปเลยเป็นเรียกว่าเป็นจิตรกรคู่บุญคู่ใจก่อนมามาร์กโตเลียนจริงมันก็มีประวัติศาสตร์อะไรอีกนิดนึงนะฮะผมก็สคิปไปเพราะว่าเอาตามหลักศิลปินติดคุกอยู่ก็มันก็เกิดเหตุการณ์อะไรตั้งมากมายแล้วก็ข้ามายุคนโปเลียนนี่คืองานที่เขาวาดให้นโปเลียนครับปั๊มนี่คือแม่งเลยจริงๆเนี่ยรูปนี้เนี่ยน่าจะเป็นรูปที่ดังที่สุดของเขาถ้าให้ผมในมุมมองผมและให้ผมเดากับคนทั้งโลกนะผมว่ารูปนี้คือรูปที่ดังที่สุดเพียงแต่เราไม่รู้ไอ้ชื่ออย่างกูสงสารชาวแม่ชาวแม่กูจะเอื้อตลอดรูปนี้เคยเห็นนะรูปนี้ชื่อผมว่าไม่มีใครไม่เคยเห็นรูปนี้เพราะมันถูกพาโรดี้มามากมายมหาศาลใช่แล้วนี่คือออริจินอลจากพี่ชาร์กของเราใช่นโปเลียนครอสซินเดียลโอจีโปรพาแกนดาโคตรแม่งเป็นโปสเตอร์ทางการชี้ขึ้นองศาการเล่นผ้าคลุมสีแดงการที่ม้านั้นพยศขึ้นลงตีกลับอะไรโม่ชิบหายใช่มันคือสุดยอดของเซตติ้งครับใช่โอ้โหนโปเลียนนะพาทุกคนนะพาชาวฝรั่งเศสข้ามเขาแอลป์
ซึ่งเขาแอลป์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เลยนี่ดูตามหินจะมีชื่อกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเคยข้ามเขาแอลป์ทั้งนั้นใช่นี่ไม่ว่าจะเป็นฮันนิบาลใช่ไหมมีแบบชาร์ลมานชาร์ลมานนี่เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสก็เคยข้ามแอลป์กูก็ข้ามนี่แล้วไม่ได้ข้ามธรรมดาซูมเข้าไปที่มือครับซูมไปที่มือเป็นไงแล้วคนเรียนบอกว่าชิวๆได้อีกตามันมีความชิวอยู่ในมือมากคือความนิ้วที่มันสบายสบายต่อได้อีกเยอะแล้วมันแบบขอโทษมีเก็บนิดหน่อยตอนแรกไม่ได้วาดมือชิวแบบนี้ครับตอนแรกวาดถือดาบดูดาบใหญ่แข็งแรงแล้วปุ้ยบอกเนี่ยคือผมไม่ค่อยชอบความแรงผมจำเนียงแปลกผมขอแบบชิวๆแล้วกันทำไมจำเนียงไม่เหมือนเดิมปุ้ยเล่นคนแถวบ้านทำไมมันทองแดงเอาง่ายๆนะถ้ายุคนี้มันรูปนี้มันมีอิทธิพลถึงขนาดว่ายุคนี้ถ้าเกิดใครขี่ม้าแล้วม้าพยศขึ้นมีอันนี้นะมันคือพาราดีรูปนี้คือเซตติ้งนี้ใช่เพราะประกันได้ที่ในขณะที่ว่ามีศิลปินอีกท่านนึงชื่อพอลเดลาโรเช่อ่านผิดขออภัยนะมาตีความใหม่รูปนโปเลียนรูปนี้ชื่อนโปเลียน crossing the Alps ใช่ไหมว่าในปี1805พอว่าในปี1850สลับกันปุ๊บ40กว่าปีนโปเลียนไป50เปลี่ยนชื่อรูปใหม่ตีความใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อรูปเป็นโบนาปาร์ต crossing the Alps นั้นนโปเลียนเขาชื่อไงนี่โบนาปาร์ตเปลี่ยนเป็นสกุลแทนและดูรูปนี่ข้ามจริงข้ามจริงอันนี้คือครับอันนี้คือผมข้ามในอุดมคติอันนี้ผมข้ามจริงอันนี้รูปผมอันนี้รูปผมจริงๆหนาวด้วยมันมีจะไม่ไหวแล้วม้าไปไหนไม่ได้ขี่ม้าด้วยไม่มีม้าขี่ลาใช่น่ารักเลยอันนี้แหละครับคือย้อนกลับไปนาทีแรกต้นคลิปนี้เลยว่าไอดีนิตี้ของนีโอคลาสสิกคืออะไรคือการบันทึกเหตุการณ์นึงแล้วอุ้มมันขึ้นมาใช่แครี่มันขึ้นไปเซิร์ฟมันออกทำให้มันดูเป็นอุดมคติที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งในแง่ของศิลปะการวาดให้เพอร์เฟกต์การวาดกล้ามเนื้อเส้นเลือดต่างๆให้เพอร์เฟกต์มือเท้าผู้ชายต้องใหญ่ผู้หญิงต้องนุ่ม มันเป็นอุดมคติทั้งหมดนะไม่ว่าจะสถานะเขาเป็นกษัตริย์เขาต้องให้มันดูยิ่งใหญ่ที่สุดดูสุพรีมที่สุดในขณะเดียวกันพยุคต่อๆมาไอ้คอนเซปต์แบบนี้มันก็เริ่มโดนเบื่อแล้วมันก็เริ่มชิปไปเป็นแบบอื่นใช่นี่ครับ45ปีในภาวะซิปเดียวกันการตีความคนละแบบแนว2แนวภาพมันหลุดกันเลยถูกต้องซึ่งเอาจริงๆชาร์ลส์หลุยส์เดวิดวาดรูปให้นโปเลียนไม่ได้เยอะมากนะนโปเลียนก็มีอีกหลายคนนะเนอะเออโอ้เยอะวาดแบบวาดรูปมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนยิ่งใหญ่สมัยก่อนที่จะมีเหมือนที่บริษัทใหญ่ๆก็ชอบจ้างกราฟิกดีไซเนอร์ไว้เยอะเพื่อทำงานเซิร์ฟรูปโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้เพราะประกันได้นึกออกป่ะคนนึงมันวาดเสร็จเร็วไม่ทันใจก็ให้มีหลายๆคนหลายๆมุมมองสร้างเพราะประกันได้คือศิลปะเชิงโปรโมทโปรโมทผู้นำเอางี้ดีกว่าโปรโมทเกินจริงด้วยโปรโมทเกินจริงถ้าคิดไม่ออกก็เหนือเนี่ยเกาหลีเหนือได้ทำบ่อยให้นึกภาพแบบมอง45ครับแล้วก็แบบชี้ไปมีเซตติ้งแบบมีประชากรเทไปในทิศทางเดียวอะไรแบบนี้ฮะยิ้มทุกคนยิ้มด้วยมีความสุขมีความสุขดูแข็งแรงข้าวปลาอุดมสมบูรณ์บ้านฉันน่าไม่อยากจนนั่นแหละครับคือการใช้ศิลปะมาเซตติ้งสภาวะสังคมใช่ก็เป็นศิลปะเหมือนกันอ่ะโอเคต่อมาครับรูปนี้โอ้โหรูปนี้โคตรดังจอร์ดรูปนี้โคตรดังไอ้เหี้ยแม่งดังเกือบทุกรูปแม่งวาดรูปไหนไอคอนิกรูปนั้นรูปนี้ชื่อ Coronation of Napoleon นี่ครับมาอีกแล้วครับประมาณ 60% เห็นป่ะแม่งคือคอมโพสนี่เลยกูบอกแล้ว60 40ประมาณนี้แล้วเส้นคอมโพสเขาจะเอียงนิดนึงครับเขาจะเอียงนิดนึงเทขึ้นไปนะฮะรูปนี้คือรูปตอนนโปเลียนรับตำแหน่งแล้วกำลังจะครอบมงกุฎให้โจเซฟินอันนี้ผมจำได้เลยว่าผมไปยืนดูนานมากใช่ไหมดูของจริงมาแล้วเป็นไงใหญ่มากใหญ่ชิบหายและดูนานมากมันเหมือนแบบเหมือนทุกทีเราดูซีรีส์แบบอนิเมะ20นาทีอ่ะแล้วไปเจออันเนี้ยคือหล่อแล้วเดินลิงอ่ะใช่มันแบบมันใหญ่มากเอปิกชิบหายแบบเอปิกมากแล้วมันยิบย่อยละเอียดยิบผมจดขนาดมาว่า 9.7 กะเกือบ10เมตรเกือบ10เมตรอ่ะง่ายๆเกือบ10เมตรเลยหลวงปู่เข็มอ่ะแม่หลวงปู่เข็มตั้งแต่เมตร2แล้วไอ้เหี้ยนี่ยังไม่จบรูปเลยรูปนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์อีกแล้วเพราะว่าคนในรูปนี้ทั้งหมดคือคนจริงๆที่ไปร่วมพิธีวันนั้นตำแหน่งยืนด้วยแล้วก็วิธีการวาดคือชาร์ลส์เดวิดเรียกคนที่ไปร่วมงานเนี่ยเข้าไปวาดทีละคนคือแบบรูปได้ตั้งอยู่เขาวาดรูปนี้เขาบอกว่าเรียนเชิญคุณสมศักดิ์เข้ามายืนในห้องอยู่ในห้องนี้หน่อยขออนุญาตวาดเพราะว่าวันนั้นมันร่วมงานผมแปลว่าตอนที่เขาแคปเจอร์ตรงนั้นไว้อะเขาต้องเร็วมากมันยิบมากเลยนะแล้วเขาก็คือต้องสเก็ตแล้วก็
จิ้มไป A B C A คือใคร B โอ้ยิ่งกว่าออร์แกไนซ์ยุคที่นะใช่ใช่เร็วจัดมันเร็วจัดนะเร็วจัดนะแล้วความรายละเอียดอะไรโอ้โหความสง่างามคอมโพสิชันแสงนู่นนี่ตอนแรกรูปนี้เนี่ยเขาไม่ได้วาดให้โจเซฟีนรับตำแหน่งนะโจเซฟีนยังรอคิวอยู่คิวแรกคือนโปเลียนใช่ไหมเพราะนโปเลียนต้องเป็นคนที่ได้รับมงกุฎก่อนเพราะเป็นโคโรเนชั่นของนโปเลียนแต่นโปเลียนว่าอ๋อไม่เอาผมไม่อยากได้ผมก้มหัวผมไม่ชอบก้มหัวสำเนียงนี่มาอีกแล้วภาพเลยเป็นไงรู้ไหมใส่มงกุฎให้ตัวเองภาพจะใส่มงกุฎให้ตัวเองอันนี้ก็ไม่เอาคนตัวเองก็ไม่เอาลูกค้าบอกไม่เอาก็เอาลูกค้าบีบใหม่ลูกค้าบอกว่าขอเป็นผมใส่มงกุฎให้เมียแล้วกันผมใส่เรียบร้อยแล้วดูสง่างามจริงๆเหมือนแบบว่านโปเลียนมีปัญหาทำไมนะจริงๆเหมือนนโปเลียนมีปัญหากับน้องชายเหมือนกันนะพี่ก็แบบเขาบอกว่าจริงๆในภาพนี้น้องชายไม่ได้มาแต่เขาก็วาดใส่เข้ามามีแม่อะไรกันคือคำว่า photographer of history จริงๆใช่ๆแล้วก็มีรูปเขาวาดตัวเองลงไปด้วยนะเหรอนี่อยู่นี่อยู่ไหนนี่แถวๆนี้เนี่ยแถวๆนี้วาดตัวเองและอาจารย์ตัวเองเข้าไปด้วยแถวๆนี้ Photoshop มั้ยอาจจะเป็นตำแหน่งเดียวที่ไม่ต้องจดแล้วจอร์ดดูแสงเนี่ยแสงใช่แสงมันโอ้โหเป็นพระเจ้ามันแกรนเดย์มากแสงเข้ามาแบบมันโฟกัสชัดเจนเลยที่นโปเลียนถ้ามันแต่งรูปสมัยใหม่เนี่ยเหมือนกดวินเนตเข้าไปเยอะๆใช่ใช่ใช่แอบแปลมึงดูตรงนี้โอ้โหแต่มันน่าสนใจที่ว่าเขาไม่ได้เบอร์ใครเลยคือชัดหมดทุกจุดชัดหมดแม้แต่ดีเทลสถาปัตยกรรมอะไรชัดเจนมากกิฟต์ข้าไปต่อไปก็มันเป็นยุคที่เขารีทายแล้วรีทายไปอยู่ที่เบลารุสนโปเลียนล่มสลายไงจักรวรรดิล่มสลายปุ๊บเขาก็แบบเอ็กซายเขาจะว่าเอ็กซายคือเนรเทศตัวเองไปอยู่สันโดษแล้วอยู่กับเมียอยู่กับเมียคราวนี้เขาก็เริ่มกลับมาทำงานที่เขาชอบแล้วก็คือคลาสสิกเนี่ยเขาก็เริ่มเอาเทพปกรณำกรีกกลับมาวาดใหม่โดยการใส่ความหมายในบั้นปลายชีวิตเขาเข้าไปส่วนใหญ่ซับเจ้ที่เขาวาดเนี่ยแก่แล้วไงชิวแล้วเรื่องการปล่อยวางแล้วการล่ำลาแล้วการฝากเลกาซี่กับโลกแล้วแน่การล่ำลาที่ไม่ทุกโศกเป็นยังไงอันนี้เป็นรูปของถ้าจำไม่ผิดจะเป็นลูกของโอดิซิอุสคือเป็นฮีโร่ของกรีกนี่เป็นลูกชายของโอดิซิอุสที่ไปตามหาพ่อแล้วนี่คือเมียที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นนางพรายของเกาะนึงที่แบบเป็นรักกันแล้วก็ต้องล่ำลากันเพราะว่าต้องไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเปรียบเสมือนเขาที่แบบเหมือนกับว่าจะต้องใกล้จะลาจากโลกนี้ไปแล้วเขายังแบบว่ามีความห่วงเขายังมีความอยากทำสิ่งที่เขารักอยู่คนที่เขารักก็ยังมีแต่เขาจำเป็นต้องไปในเกรเทอร์เจอร์นี่แล้วนี่ก็วาดเหมือนเทียบตัวเองให้เอารูปนี้ตั้งคู่กันกับรูปแรกที่เราขึ้นนี่คือมีนิ่งที่มีความใกล้เคียงกันมากใช่แต่มูดแอนโทนดูความชิลของเขาสิครับใช่ดูสีมันเห็นชัดเลยนะสีชัดเจนแบบเฮ้ยคนละมูดคนละความหมายใช่เนี่ยเขาเริ่มใช้สีน้ำเงินและแดงยุคแรกๆเขาจะเป็นภาพที่เขียวและแดงถ้าจำได้แดงสดแดงจัดเขียวคือเขียวเข้มกำกับมันคือการคอนทราสต์กันชัดเจนแล้วก็ย้อนแย้งกันแต่นี่มันคือฮาร์โมนีแวลูของสีทั้งแดงและน้ำเงินมันใกล้เคียงกันรูปนี้มันฮาร์โมนีกว่ารูปแรกเยอะมากคอนทราสต์ของแสงก็ไม่จัดเท่านวลมากนวลมากนวลใส่ดีฟิวเยอะๆใส่ดีฟิวสายตาที่มองมาก็อ่อนโยนมากคนแก่แม่งเป็นอย่างนี้ใช่มาที่รูปสุดท้ายของชีวิตรูปสุดท้ายของชีวิตปับรูปนี้คือวีนัสและนางฟ้าทั้ง3ช่วยกันถอดเกราะให้เทพสงครามนี่ผมอยากถามแบบน้องๆสมัยใหม่มากๆว่าเขารู้สึกยังไงกับรูปนี้กูอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าของคนหนึ่งที่โตมาแล้วก็แบบว่าคือเราคุ้นชินนะเนาะรูปพวกนี้แล้วก็จะแบบไม่รู้สึกอะไรอ่ะแต่พอมันอายุแบบปลายๆ2หรือขึ้นไปรู้สึกมันสวยจังเลยว่ะใช่ๆๆเฮ้ยมันสวยไปบ้างวะมึงรู้สึกไงวะกูชอบรูปแนวนี้มาตั้งนานแล้วเพราะกูแบบชอบประการนำใช่ดูกี่ครั้งแต่ยิ่งแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าอย่างที่มึงบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งชอบใช่สวยมันไม่มีคำอื่นเลยสวยมันสวยจริงๆหนึ่งคือมันเนียนมันนวลมันรู้สึกไม่ขัดอ่ะมันสมูทแล้วเกินไปเหี้ยดูแล้วมันสบายตาแล้วเกินไปเหี้ยใช่ใช่มันแบบแล้วมันก็ชัดเจนไปหมดมันไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนแบบนึกออกไหมดีเทลไม่เคลียร์แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหคนมันจะวาดเหล็กได้อย่างนี้กล้ามเนื้อได้อย่างนี้มันสตัดดี้เหี้ยอะไรมาเยอะแยะขนาดไหนวะแสงเงาของเชฟขาที่มันวาดสิ่งธรรมชาตินะสวยสำคัญเลยเด็กๆจะชอบดูเพราะมันโป๊อันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับกล้ามตูดกล้ามผู้ชายผมก็ชอบดูใช่ใช่ใช่มันมีเสน่ห์มากมันมีเสน่ห์สวยเรือนร่างของความนู้นมันนี่คือความคลาสสิกนี่คือความกรีบูชาสิ่งพวกนี้บูชากล้ามเนื้อบูชาพวกสรีระที่สวยงามความกลมกลึงของตูดของนมคือเหมือนกับถ้าผมจำไม่ผิดเขามองมนุษย์เป็นศิลปะใช่ของก๊อดใช่เป็นก๊อดครีเอชั่นเป็นแบบว่างานเหมือนงานปั้นของพระเจ้านะรูป
ี้ก็คือเป็นรูปที่เขาพูดถึงตัวเองนั่นแหละในการดีคลายทุกอย่างแบบเหมือนกับว่าปลดโปร่งแล้วเราเป็นเทพสงครามที่พร้อมจะฟันมาทั้งชีวิตของเราแล้วก็ค่อยๆปลดออกแล้วพร้อมจะให้เหล่านางฟ้าอันสวยงามได้ช่วยผ่อนคลายให้กับชีวิตเราแล้วสู้มาเยอะแล้วแหละแอฟโรไดต์ถอดเกราะให้ฉันอันนี้เขากลับด้านแล้วจากเดิมเนี่ยเขาจะอึมอยู่ข้างบนใช่อยู่ประมาณ 50-60 อันนี้เขาไปอึมข้างบนเหลือแค่40กลับด้านกันแต่เส้นเอียงยังเอียงเหมือนเดิมใช่อันนี้เป็นเทคนิคเขามันมีบางเส้นของศิลปินที่เป็นสันดานคือมันบางทีมันออกมาเองเส้นโค้งมันล่างๆไปแล้วมันไปเองเราเห็นลายเส้นศิลปินมันเกิดขึ้นได้ง่ายบางทีมันออกไปเองแต่อันเนี้ยมันคืองานที่มันทำมาเยอะเข้ามันลงไปลึกกว่าคำว่าเส้นเป็นรสนิยมของส่วนตัวคอมโพสคอมโพสที่ออกมาเองถูกต้องรูปนี้ก็เป็นรูปสุดท้ายของชีวิตเขาใช่และหลังจากนี้คือไม่จับคู่กันละเขาบอกว่าเขาจะวาดรูปนี้เป็นเขาพูดนะเขาบอกเขาจะวาดรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายแล้วเขาจะวางอุปกรณ์วาดรูปลงแล้วไม่วาดก็คือนักบอลก็คือแขวนตัดแขวนตัดเลยแขวนตัดถ้านักมวยอีกแขวนแขวนรวมนักปิงปองวางไม้ถ้าเป็นเจ้าพ่อล้างมือในอ่างทองคำแน่และนี่ก็คืองานแล้วก็ชีวิตบางส่วนพวกผมว่าตอนนี้เป็นศิลปะละที่สนุกมากสำหรับผมเองผมชอบรายการศิลปะละที่เป็นแบบนี้นี่คือการแบบมันนั่งอธิบายค่อยๆอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจแล้วรู้สึกเข้าใจมันได้มากขึ้นหวังว่าอย่างนั้นนะก็ดีก็คิดว่าก็ดีเป็นการอธิบายการเมืองด้วยให้คนเข้าใจการเมืองมากขึ้นว่าการเมืองทุกคนเป็นเรื่องของทุกคนถูกต้องมีไหมครับ most value มีแต่เดี๋ยวขอพูดก่อนว่าแบบมันสตาร์ทจากแบบเริ่มวาดเริ่มใช้ศิลปะสุดท้ายเริ่มใส่ความคิดตัวเองไม่ว่าจะเซิร์ฟฝั่งที่เป็นแบบโอ้โหทุกคนสุดโต่งปฏิวัติทุกคนต้องเท่ากันอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะแล้วก็มาเซิร์ฟเอ็มเพลอร์แล้วกลับมาเซิร์ฟเอ็มเพลอร์อีกรอบนึงแบบต่อต้านชนชั้นสูงกลับมาเซิร์ฟคนชั้นสูงมันเหมือนม็อกตัวเองเหมือนกันนะมันเหมือนล้อตัวเองเหมือนกันมันล้อเลียนตัวเองชีวิตมันตลกดีนะชีวิตมันแบบเห็นป่ะสุดท้ายเอางานศิลปะตัวเองมาบำบัดตัวเองบำบัดตัวเองในมันปลายชีวิตเนี่ยมันแบบไม่มีอะไรแน่นอนครับใช่ทำเชงติงเชงใช่แต่สิ่งที่เชงมากกว่าอะไรอื่นก็คือคนปลาเชงปลาเชงน้ำหมักก็คือน้ำเพราะเป็นน้ำปลาเชงครับปลาเชงอ่ะมามึงแพงรูปที่แพงที่สุดครับ most value ของมีครับนี่ครับรูปนี้เลยกูไม่อันนี้กูไม่รู้นะไม่คือผมว่างานระดับนี้มีหลายๆอันมัน priceless ไปแล้วถูกต้องแต่อันนี้จริงเหรอใช่รูปนี้ครับไอ้ตะลุงเนี่ยนะรูปนี้ครับ The Portrait of Ramel De Gogret Gogalen ผมอ่านผิดขออภัยแล้ววันนี้ก็แก๊กแล้วบัตรนี้ไอ้เคมันแพงได้ไงวะให้ราคาในปี2008ไว้ที่7.2 มิลลิออนว้าดิโอ้เปิดกระสวยสูงนะอาจจะเป็นเพราะว่ารูปนี้ดูเป็นรูปไม่ใหญ่ด้วยคือผมก็ไม่รู้อินไซต์วงการนี้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าคอลเลกเตอร์เขารู้กันหรือเปล่าว่ามันจะไม่มีงานให้ประมูลสักเท่าไหร่แล้วก็คงอย่างนั้นก็เลยต้องงัดเก็บไว้ก่อนเป็นเรื่องของยุคสมัยด้วยใช่ไหมน่าจะมีคนเก็บไว้เยอะแล้วก็อีกอย่างก็น่าจะไปอยู่นำสถานที่สำคัญซะเยอะเพราะงานของเขามันคือแบบเหมือนเป็นสมบัติของชาติอาจจะไม่มีภาพเขาหลุดมาในตลาดเท่าไหร่นี่เป็นรูปที่เป็นเพอร์ซันอลคอลเลกชันที่หลุดมาในตลาดแล้วซื้อขายได้เพราะอย่างที่บอกคือเขาคือ photographer of history จริงต้องแล้วคืองานของเขาชิ้นหนึ่งมันไม่ใช่แค่สมบัติของชาติละมันเป็นสมบัติของโลกละใช่เพราะมันคือภาพพิมพ์ของเหตุการณ์หนึ่งที่วาดไว้ได้อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่จากการตาถูกต้องเพราะฉะนั้นราคานี้เรียกว่าไม่ได้แพงมันไม่ต้องวัดกันเลยอันนี้มันของปี2008ด้วยแล้วแบบล่าสุดที่แบบเพิ่งไปเช็คมาขนาดของปี2014แล้วมาปี2020แบบโหราคามันเด้งไปเยอะมากและอันเนี้ยมันตั้งเป็น10ปีแล้วราคาข้อมูลเก่าขนาดนี้โอ้โหป่านนี้คงเด้งไปอีกน่าจะไปอีกเยอะแล้วใช่แต่นี่ก็คือน่าจะมี14 15ได้ออนเรคคอร์ดนะฮะไม่นับพวกออฟเรคคอร์ดต่างๆมีเรื่องเล่าอันนึงครับสำหรับคนนี้ครับมีภาพหนึ่งเดี๋ยวขึ้นให้ได้ครับเป็นรูปภาพพอร์เทรตของนโปเลียนมีคนไปซื้อมาครับในราคาแค่ 15,000 ปอนด์บ้าบอจริงเหรอใช่ภาพนโปเลียนภาพเก่าเลย 15,000 ปอนด์คือมันเหมือนถูกนะครับ600,000กว่ามันก็แพงอะนะครับแพงสำหรับคนปกติใช่ครับแต่ก็นับว่าถูกมากในวงการใช่ๆแล้วทำไมมันราคามันดรอปลงมาขนาดนั้นคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือภาพมันแบบดูเก่ามากดูแบบดูสกปรกดูแบบดูแบบไม่มีชีวิตอะไม่มีชีวิตเลยจนเขาเอาภาพนี้ครับไปให้University of Reading ในประเทศอังกฤษเนี่ยบูรณะเช็ดถูเช็ดถูปั๊บการคลีนซะปั๊บแล้วดร.ไซมอนลีบอกว่าภาพนี้เป็นภาพจริง
คือทีแรกที่เป็นราคา 15,000 ปอนด์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาตีความมันไม่ได้ว่ามันจริงหรือปลอมถ้าไปร้านพวกขายของญี่ปุ่นเก่าๆทางออนรูทก็จะเจอรูปเหี้ยพวกนี้เยอะเลยรูปที่ไอ้อิดไปซื้อมารูปใหญ่ชิบหาย600บาทก็มีแต่เสือกไปเจอจับฉลากได้รูปนี้ใช่แล้วก็คือโคตรของการทำปองกดจะปองชิบหายเลยลุงบอกว่าคนคิดว่ามันเป็นของปลอมอันนี้อันลุงมาลุงประทับก่อนลุงลีบอกเพราะมันโคตรสกปรกไม่ได้รับความรักจากใครเพราะผ้ามันดูทื่อๆไปถ่ายแต่พอบูรณะมันขึ้นมาใหม่ก็ทำให้มันปังปุริเย่ปังลุงบอกปังปุริเย่ปุริเย่ภาพนี้ครับสรุปว่าเป็นภาพของหลุยส์ดาวิดจริงๆก็คือขึ้นมาเรียนพอเทรดจริงๆซึ่งเขาบอกว่าตีราคาใหม่เนี่ยแต่คนเจ้าของเขาไม่ขายนะไม่ราคาตีราคาใหม่มูลค่าทะลุ 2M เย็ดทะลุ2ล้าน2ล้านต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วพวกนี้ชิ้นไม่ใหญ่หรอกพอเทรดใช่พอเทรดชิ้นไม่ใหญ่พอเทรดของนโปเลียนอ่ะเต็มอิ่มนะตอนนี้กูว่าใช้ได้เลยมันสนุกมากสนุกมากสุดท้ายครับศิลปะเนี่ยมันเซิร์ฟคนนะฮะใช่ถ้าเราจะยกมันไปบูชาก็เรื่องของคุณละกันมันก็แล้วแต่ใช่แล้วก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วการบูชาก็เป็นการเซิร์ฟอย่างนึงพูดอย่างนี้ดีกว่าเซิร์ฟความเชื่อเซิร์ฟความศรัทธาในใจอย่างหนึ่งใช่คือถ้าเกิดว่าไปตีความว่าการบูชาเป็นเรื่องงมงายอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราจะบอกว่าศิลปะเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อคนโดยคนเพื่อคนก็อย่าไปให้ค่าหรือว่าลดค่ามาจนเกินไปใช่ให้มันบาลานซ์ให้มันพอดีกับขึ้นอยู่กับตัวบุคคลคนใดศิลปินท่านใดจะเอาไปใช้เพื่อสะท้อนอะไรใช่แล้วก็ขึ้นอยู่กับคนมองด้วยว่าจะมองมันด้วยหลักเหตุผลยังไงมุมมองไหนอีก3 อย่างกูไม่ได้ชู3นิ้วนะครับ มึงชู3นิ้วครับไม่อันนี้แค่สาบานเฉยๆอ๋อสาบานว่าลูกเสือครับ จะเป็นคนดี3 อย่างลอจิกมาเต็มแน่นอนบอกเลยว่าอันนี้คือประวัติศาสตร์เลยบอกเลยว่าดูตอนนี้ไม่พอย้ำอีกครั้งครับขายช่องให้พี่จอนวินยูไปดูสโปคดาร์กตอนปฏิวัติฝรั่งเศสอีกไปดูตรงนั้นด้วยมันจะเป็นไทม์ไลน์เดียวกันแต่ว่าเป็นคนละด้านแล้วมันจะเป็นข้อมูลที่เสิร์ฟกันเรื่องการเมืองการปกครองอันนี้เป็นเรื่องศิลปะใช่อุ้ยมีเกี่ยวด้วยแหละพี่เกี่ยวมันเกี่ยวกันอยู่แล้วอันนี้ลอจิกโอ้โหทะลุหลอดใช่ทะลุแน่นอนเพราะนอกจากเรื่อง history แล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของสกิลความดั้งเดิมของการวาดต่างๆแสงและเงาความเป็นเชฟของคน composition การเอาตำนานเก่ามาเล่าเพื่อบอกควอลิตี้บางอย่างด้วยนะต้องรู้ history ต้องรู้ประวัติศาสตร์ต้องรู้ตำนานด้วยใช่แต่ว่ามันก็เป็นหลักเหตุและผลที่ผมบอกเลยว่ามันสนุกคือเราเข้าไปเสพแค่สกิลเขาเนี่ยมันสุดยอดจริงๆสุดแรงสุดแรงจริงอย่างที่สองอีโมชั่นความรู้สึกเป็นไงมันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีนะเพราะด้วยสีของเขาด้วยโทนต่างๆของเขาที่เขาตั้งใจให้มันสื่อผ่านอารมณ์ของสีและคอมโพสพูดอย่างนี้อีโมชั่นมันไม่ได้เกิดในรูปมันเกิดกับคนดูรูปรูปนิโอคลาสสิกตั้งใจให้เกิดอีโมชั่นโดยตรงกับจิตใจของคนที่ดูรูปอย่างแรกเลยคือใหญ่ใหญ่สัตว์ ยิ่งใหญ่สัตว์สง่างามสัตว์มันดรามาติกสัตว์มันเป็นละครมากๆมันดูแบบโหเซตแสงดีสัตว์มันมึงดูรูปถ่ายที่แม่งจัดแสงดีจัดมันรู้สึกโหแม่งเวลเมดว่ะแม่งพอลิชมากๆใช่ใช่ใช่ไหมอีโมชั่นเกิดคนดูรูปอย่างนึงที่เกิดกับผมเองด้วยนะครับอีโมชั่นนะครับคือมือของนโปเลียนครับ ที่ผมมองครั้งแรกแล้วผมรู้เลยว่าไม่ผมชิวได้ชิว มันดูชิวจริงๆข้ามแบบไม่ลำบากข้ามแบบชิวสบายมันชิวอะมาความเป็นจริงหนาวตายไป3ตัวต่อไปคือเรื่องมูลค่ามูลค่าวัดไม่ได้จริงๆคือถ้าผ่านไปอีกล้านปีแล้วแบบมองไกลที่สุดผมว่าคนนี้ก็ยังคงเป็นสมบัติของ humankind ใช่ใช่ว่ามนุษย์มีการพูดถึงเรื่องแนวทางการปกครองที่เปลี่ยนไปใช่อันนี้คือแนวความคิดความเชื่อคติความเชื่อของยุคสมัยถ้าเป็นเอเลี่ยนมาก็อ๋อพวกมึงมีวิธีการปกครองกันด้วยเนาะใช่มึงขัดแย้งกันด้วยเนาะแล้วแบบหลายๆภาพเกิดจากคนคนนี้ใช่อะไรอย่างงี้อ่ะเต็มอิ่มตอนนี้ใช่ครับก็ยาวสักหน่อยนะแต่ตอนหน้ายาวกว่าครับตอนหน้ายาวกว่านี้อีกครับใช่ครับผมยาวจัดป่ะไปดูน้องกันเถอะเอ้ยเฮ้ยโหแล้ววะให้โหให้โหให้โหแล้วให้โหให้โหแล้ววะให้โหเกิดคือให้โหไอ้จอชอบทัวร์ไอ้จอชอบมากกูรู้เลยไอ้จอโคตรชอบมันดีทำไมหน้าดูสิเออใช่หน้าตัวหลังมันดูแบบมีเสียงรูปมันมีเสียงนะรูปมันมีเสียงรูปมันมีเสียงแล้ว
ข้างๆที่มันยิ่งอุ้มขึ้นไปหรือมันเอ้าจะเป็นอะไรที่แบบเมดมายเดย์สุดๆถ้าคนตรงกลางเซนเตอร์มันชูมือขึ้นมาแล้วทำมือชิวชิวลงชื่อด้วยลงชื่อด้วยอย่าลืมลงชื่อน้องฟ้าน้องฟ้าอ๋อเราเขียนชื่อแล้วเขามีเพจเขามี IG อยู่ครับ Tomato Straw ครับหลอดมะเขือเทศหลอดมะเขือเทศหลอดมะเขือเทศไปตามได้ครับงานสวยมากครับคนนี้ก็เป็นผู้ชนะสักร้านนะครับอ๋อเหรอผู้ชนะ1ใน3สักร้านนะครับอ๋อเหรอนี่เฮ้ยและเฮลบูบอยอ่ะพี่ฮะบูบอยอ่ะบูบอยพี่อะไรฮะเราเคยสัญญาไว้ใช่ไหมผัดไปก่อนนะผัดไปก่อนแล้วกันจะให้อภัยพวกกูไหมผัดไปก่อนเพราะจริงๆกูอยากพูดถึงมันจริงๆเพราะว่ากูเองเคยเห็นรูปบูบอยรูปออริจินอลมาแล้วแต่ว่าอยากแชร์ประสบการณ์แบบเต็มที่ผัดไปก่อนแล้วกันผัดก่อนได้ไม่ว่ากันเนาะ